กับรัฐบาลชุดนี้ผมว่าเขาไม่สนับสนุนพ่อค้าแม่ค้าหรือเปล่าผมไม่รู้ของสินค้าก็ราคาขึ้นมากกว่าเดิมอย่างข้าวเหนียวพวกมันพวกเปลือกอะไรเงี้ยขึ้นหมดเลยครับเมื่อก่อนนะลูกค้าจะไม่ค่อยถามราคาแต่เดี๋ยวนี้ลูกค้าจะถามราคาเขาก็จะเลือกราคาซอฟๆลงมาหน่อยดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสภาอนาคตรายการที่จะพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองและเกาะติดความเคลื่อนไหวของสภาผู้แทนราษฎรและสภาประชาชนกับดิฉันลิซ่ารับหน้าที่ถามจบครบทุกประเด็นค่ะทุกวันพฤหัสเวลา20:00 น.นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะสถานการณ์ทางการเมืองก็ร้อนแรงนะคะมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นทุกวันแต่มีประเด็นที่ร้อนแรงกว่านั้นนะคะนั่นคือเรื่องของเศรษฐกิจค่ะเสียงข้างต้นที่คุณผู้ชมได้รับชมนะคะเป็นการลงไปสำรวจความคิดเห็นค่ะของพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการรายย่อยนะคะซึ่งต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าขายของยากรายได้น้อยลงนะคะล่าสุดก็ข้าวเหนียวนะคะราคาแพงขึ้นบวกกับเราเห็นข่าวรายวันเลยค่ะที่มีคนฆ่าคนที่มีประชาชนฆ่าตัวตายนะคะเนื่องจากพิษของเศรษฐกิจสิ่งเหล่านี้คือเสียงสะท้อนที่บ่งบอกว่าประเทศไทยต้องได้รับการแก้ไขและพวกเราจะผ่านวิกฤตนี้กันไปได้อย่างไรวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณสิริกัญญาตันสกุลผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายพรรคอนาคตใหม่และส.ส.บัญชีรายชื่อคุณไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลิซ่าค่ะตอนนี้ค่ะเดินไปทางไหนใครๆก็พูดค่ะว่าเศรษฐกิจไม่ดีของขายยากรายได้ลดลงแต่รัฐบาลก็บอกว่า GDP เนี่ยโตขึ้นเศรษฐกิจดีสรุปตอนนี้เศรษฐกิจดีหรือไม่ดีคะคุณไหมค่ะถ้าเกิดเราฟังจากที่รัฐบาลเพิ่งจะออกมาแถลงนะคะโดยสภาพัฒน์ในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะคะในไตรมาส2ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะได้ยินนะคะรัฐบาลบอกว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจขยายตัว2.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านะจะเป็นอันนี้เป็นสิ่งที่เขาพูดกันนะคะซึ่งแสดงว่ามันก็ยังขยายตัวอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะพลาดไปจากเป้าที่ตั้งไว้ว่าอาจจะขยายตัวมากกว่านี้แต่ถามว่าทำไมคนถึงไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกันนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มันจะมีผลกับชีวิตประจำวันของคนที่เป็นคนทั่วๆไปเนี่ยมันคือเงินในกระเป๋าของคนถูกไหมคะไม่ใช่ GDP เพราะว่า GDP เนี่ยจะเป็นการรวมรายได้ของทุกคนทุกชนชั้นในประเทศไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนชั้นกลางมนุษย์เงินเดือนหรือว่าคนยากคนจนเกษตรกรทั่วไปนะคะดังนั้นเนี่ยการที่ GDP มันเพิ่มมันก็จะไปเพิ่มที่คนบางกลุ่มบางชนชั้นแต่ว่าไม่ใช่เพิ่มทุกคนนะคะถ้าเกิดเราดูว่าเงินในกระเป๋าคนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างก็ต้องดูหนึ่งว่ารายได้เขาเป็นยังไงสองก็คือค่าครองชีพเขาเป็นยังไงค่ะสามคือเรื่องหนี้นะคะหนี้สินของเขาเป็นยังไงบ้างทีนี้เรามาดูว่ารายได้ของคนเป็นยังไงนะคะคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยก็ต้องยอมรับว่าก็ยังอยู่ในภาคเกษตรกรรมนะคะรายได้ของเกษตรกรเนี่ยเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยกลับลดลงด้วยซ้ำไปนะคะแล้วด้วยความที่มีคนเยอะนะคะคนอยู่ในภาคนี้เยอะเนี่ยเวลาที่เขาไม่มีรายได้เข้ามาหรือว่ารายได้ลดลงการใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยก็ลดลงตามไปด้วยปกติแล้วเนี่ยเกษตรกรเนี่ยเมื่อเก็บเกี่ยวได้เงินมาเนี่ยทำอะไรเป็นอย่างแรกนะถ้าเราลองนึกดูหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของการซ่อมบ้านหรือว่าปลูกสิ่งก่อสร้างอื่นๆนะคะซื้อรถทำให้หรือว่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะก็ทำให้เศรษฐกิจที่เป็นเศรษฐกิจในระดับฐานรากในชุมชนในชนบทเนี่ยมันหมุนไปได้ด้วยรายได้ของเกษตรกรเมื่อเกษตรกรรายได้ลดลงไม่ว่าจะเป็นชาวนาที่ประสบกับปัญหาภัยแล้งนะคะหลังจากที่ลงทุนเพาะปลูกไปแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้ชาวสวนยางชาวสวนปาล์มเองก็ประสบกับปัญหาราคาตกต่ำมาอย่างยาวนานตลอด5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เลยทำให้ฝืดกันไปหมดนะคะร้านขายวัสดุก่อสร้างก็ไม่สามารถที่จะมีรายได้เพิ่มได้ก็เศรษฐกิจซบเซานะคะร้านขายรถมอเตอร์ไซค์ร้านขายรถกระบะอะไรเงี้ยก็โดนผลกระทบกันทั่วหน้ามันก็เลยเป็นคำตอบว่าเมื่อไหร่ที่คนส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ยเงินในกระเป๋ามีไม่มากหรือว่ามีลดลงเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้างโดยที่อาจจะไม่ได้สะท้อนมาใน GDP อย่างที่รัฐบาลกล่าวอ้างเลยด้วยแม้แต่นิดเดียวงั้นแปลว่าเวลาที่สำรวจเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีเนี่ย
จำเป็นต้องสำรวจเงินในกระเป๋าประชาชนหรือว่าสำรวจแบบ GDP เศรษฐกิจมหาภาคอะคะค่ะก็ต้องยอมรับว่าก็คงต้องดู GDP เศรษฐกิจมหาภาคทั่วไปก็เหมือนก็เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่เราจะต้องคอยติดตามแต่สังเกตไหมคะว่าเราจะไม่ค่อยได้ยินรัฐบาลพูดถึงว่ารายได้เกษตรกรเป็นยังไงบ้างค่าจ้างค่าแรงแต่ค่าจ้างเฉลี่ยหรือว่าเงินเดือนเฉลี่ยเนี่ยของประชาชนเป็นยังไงบ้างมันก็กลับกลายเป็นว่าสิ่งที่รัฐบาลติดตามตรวจสอบเป็นประจำเนี่ยคือการขยายตัวของ GDP แต่ว่าไม่ใช่การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมันในกระเป๋าประชาชนเรื่องของค่าครองชีพก็เช่นเดียวกันเราก็จะคุยกันเรื่องว่าเงินเฟ้อเป็นยังไงเงินเฟ้อเป็นยังไงแล้วเราก็จะเห็นว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันต่ำมากนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าค่าครองชีพหลายๆตัวที่เป็นค่าครองชีพที่เป็นปัจจัยหลักที่ประชาชนเนี่ยต้องจับจ่ายใช้สอยอยู่ตลอดเวลาที่คุณลิซ่าพูดกันแล้วเรื่องของข้าวเหนียวนะที่มันเพิ่มขึ้นทีหนึ่งเท่าตัวอย่างเงี้ยมันต้องกระทบกับเงินในกระเป๋าทันทีหรือว่าเรื่องของค่าเดินทางค่าโดยสารสาธารณะรถเมล์ร้อนรถเมล์เย็นเนี่ยขึ้นกันทั่วหน้าพอมันมีการเกิดขึ้นการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าที่เป็นสินค้าจำเป็นพวกนี้คนทั่วไปนะคนหาเช้ากินค่ำอย่างเราเนี่ยก็จะรู้สึกได้ทันทีเลยค่ะมีบางคนเขาบอกว่าไอ้คนที่บ่นว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยไอ้คนที่ไม่รู้จักปรับตัวถ้ามัวแต่ขายเดิมๆแบบเดิมๆเนี่ยก็ไม่รวยสักทีอันนี้มันจริงหรือไม่จริงยังไงบ้างคะค่ะก็มีคนพูดเนาะว่าให้ไปขายออนไลน์สิตอนนี้เนี่ยเขาไปขายออนไลน์กันหมดแล้วตลาดถึงได้ซบเซาลิซ่าก็ลองไปถามพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ดูว่าประสบกับปัญหาเดียวกันหรือเปล่าแล้วว่าเงินในกระเป๋าของคนเนี่ยมันก็มีอยู่อย่างจำกัดอย่างที่เราพูดกันไปแล้วนะคะถ้าเกิดคนส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ยเงินในกระเป๋ามันไม่ได้เพิ่มนะคะก็เท่ากับว่าไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยได้คล่องตัวไม่ว่าจะไปเดินตลาดหรือว่าซื้อออนไลน์เนี่ยยอดก็ตกเหมือนกันทั่วหน้าถ้าเกิดเราลองไปดูช่องทางนึงที่อาจจะเคยดีเมื่อปีที่แล้วอย่างเช่นการส่งออกเนื่องจากว่าประชากรในตลาดโลกยังพอมีกำลังซื้อจับจ่ายใช้สอยเนี่ยตอนนี้ทางนั้นเองก็ฟีบลงแล้วเหมือนกันเนื่องจากปัญหาของความผันผวนเรื่องของสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐเองก็ดีหรือว่าสัญญาณว่าเศรษฐกิจโลกมันกำลังจะชะลอตัวในไม่อีกกี่เดือนข้างหน้าแล้วค่ะแล้วไอนโยบายต่างๆที่รัฐบาลออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือล่าสุดก็บอกว่าจะให้เงินไปเที่ยวเนี่ยคนละ 1,500 บาทอันนี้คุณหมายมองว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าเป็นปัญหาคะก็จริงๆแล้วอย่างที่รัฐบาลได้ประกาศออกมานะคะก็เป็นแพ็คเกจตามที่พูดไว้เนี่ยมันก็ประมาณ 316,000 ล้านบาทซึ่งถ้าเกิดดูแค่เม็ดเงินตรงนี้มันก็ดูเหมือนจะเป็นเม็ดเงินที่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วด้วยวิธีการอัดฉีดในระยะสั้นเราก็คิดว่าเอ๊ะมันก็อาจจะมีประโยชน์ก็ได้แต่พอลงไปดูในรายละเอียดนะคะเราก็พบว่า 300,000 ล้านที่เขากล่าวอ้างเนี่ยมันก็อาจจะไม่ถึง 300,000 ล้านนะคะมีเม็ดเงินที่จะใช้จ่ายตรงไปที่ประชาชนเนี่ยจริงๆเพียงแค่แสนล้านเท่านั้นเองนะคะแล้วส่วนที่จะไปได้เร็วเนี่ยก็อาจจะมีเพียงแค่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับตัวชิมช็อปใช้อย่างที่เป็นโปรแกรมโปรโมทการท่องเที่ยวนะคะส่วนอีก 200,000 ล้านเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นวงเงินกู้อ่ะคุณลิซ่าวงเงินกู้เนี่ยมันไม่จำเป็นว่าเขาจะต้องปล่อยหมดทั้งวงเงินไงคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ 200,000 ล้านเนี่ยมันจะกลายเป็นเม็ดเงินที่หมุนเวียนในระบบเนี่ยมันก็จะน้อยกว่านะขึ้นอยู่กับว่าสถาบันการเงินของรัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็น SME Bank ทอ.ส.ทก.ส.หรือว่าออมสินเนี่ยเขาจะปล่อยได้มากแค่ไหนกองทุน SME เนี่ยมันตั้งมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะคะวงเงินที่เคยมีก็ประมาณปีละประมาณ 10,000 ล้านบาทก็ไม่เคยใช้หมดเราก็เลยเป็นข้อกังวลว่า 200,000 ล้านบาทที่เป็นวงเงินสินเชื่อเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วมันจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ทั้ง 200,000 ล้านหรือเปล่าในทำนองเดียวกันเนี่ยเวลาที่เรากระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการให้สินเชื่อมันได้ผลน้อยกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการให้เม็ดเงินไปเพื่อเพิ่มการบริโภคอยู่แล้วก็เลยทำให้เป็นข้อกังวลว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ผลดีอย่างที่รัฐบาลตั้งไว้ว่าจะช่วยให้ GDP เนี่ยขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 3% แต่ที่มันแย่ไปกว่านั้นก็คือว่าด้วยความที่เงินมีน้อยเรารู้กันอยู่แล้วว่างบประมาณรายจ่ายประจำปี2562ที่ยังต้องใช้อยู่แค่2เดือนเนี่ยมันก็ใกล้หมดเต็มทีแล้ว
ตัวงบประมาณของปีใหม่เนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าสภาแล้วก็ผ่านไปได้เพราะว่าเกิดความล่าช้าในเรื่องของการบริหารจัดการเนาะก็เลยเป็นสาเหตุแค่ว่าด้วยเม็ดเงินที่มันมีอยู่น้อยเนี่ยมันควรจะต้องยิงให้ตรงเป้านะคะกระสุนมีน้อยเราไม่ควรจะยิงกราดถูกไหมคะแต่ว่าวิธีการที่เราพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการยิงกราดเนาะถ้าเกิดดูมาตรการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะเราก็บอกไปเลยว่าให้10ล้านคนใครก็ได้ที่อายุ18ปีขึ้นไปไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเมืองรองด้วยเป็นเมืองหลักก็ได้เพียงแค่เป็นสถานที่ที่ไม่ใช่จังหวัดที่ตัวเองอยู่โรงแรมก็จะเป็นโรงแรมเล็กโรงแรมใหญ่โรงแรมของใครก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ถ้าเกิดไปพักที่โรงแรมใหญ่เนี่ยเม็ดเงินก็จะถูกดูดขึ้นสู่เจ้าของทุนหรือว่าเจ้าของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ววิธีการที่บอกว่าเอาไปซื้อของใช้ของกินนะคะตามสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องขอใบเสร็จถ้าคุณลิซ่าเนี่ยเคยใช้มาตรการช็อปช่วยชาติมาก่อนนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวก็จะรู้ว่าการขอใบเสร็จจากโรงแรมเนี่ยที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเป็นไปได้ยากมากมีโรงแรมที่เข้าร่วมน้อยมากนะคะถ้าเรายังใช้วิธีการนี้นะในการใช้ใบเสร็จเนี่ยมาขอเงินคืนอีกประมาณ 4,500 บาทนะคะเราก็จะพบว่ามันมีแค่ร้านค้าไม่กี่ร้านหรอกที่จะสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้ที่ได้ประโยชน์ใช่ไหมคะที่จะได้ประโยชน์จากนี้ด้วยนะคะก็เท่ากับว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านค้าที่มีขนาดกลางหรือว่าขนาดใหญ่เป็นต้นไปถึงจะสามารถที่จะรองรับการทำใบเสร็จรับเงินหรือว่าออกใบกำกับภาษีต่างๆให้กับทางรัฐได้ก็เลยคิดว่าผลประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้ตกกับคนในวงกว้างสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็อาจจะตกอยู่กับภาคธุรกิจที่มีขนาดกลางหรือว่าขนาดใหญ่เป็นต้นไปแล้วก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาในระยะยาวอย่างเช่นว่าเม็ดเงินส่วนหนึ่งเนี่ยเราสามารถเอามาปรับปรุงพวกสถานที่ท่องเที่ยวได้ไหมนะคะเป็นเปลี่ยนจากงบกระตุ้นการบริโภคเป็นงบลงทุนนะคะปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวทำป้ายบอกทางนะคะหรือว่าจำห้องน้ำสาธารณะต่างๆให้มันดีขึ้นเวลาที่เราใช้เม็ดเงินเป็นเม็ดเงินลงทุนเนี่ยมันจะช่วยให้เกิดการจ้างงานในต่างจังหวัดได้ด้วยนะคะแล้วเวลาที่เราลงทุนอะไรไปเนี่ยตัวสิ่งปลูกสร้างหรือว่าเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันก็ยังจะอยู่กับตัวท้องถิ่นนะคะไม่ใช่มีการใช้จ่ายแล้วก็หมดไปเหมือนการบริโภคเราก็เลยคิดว่าเม็ดเงินที่มีน้อยควรจะใช้ให้มันถูกจุดคุ้มค่านะคะทุกบาททุกสตางค์ที่เป็นภาษีของประชาชนที่จะหามาได้อย่างยากลำบากค่ะอันนี้ก็อยากให้คุณหมายสรุปนิดนึงว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เราพูดกันมาเนี่ยค่ะประชาชนคนไทยเนี่ยกำลังประสบกับความเสี่ยงแบบไหนและจะต้องแบบใช้ชีวิตยังไงเพื่อให้แบบรอดปลอดภัยค่ะก็ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจโลกก็อยู่ในภาวะที่ค่อนข้างผันผวนนะคะก็เป็นที่มาว่าทำไมรัฐบาลจึงถึงต้องมาออกมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆพวกนี้ออกมานะคะถามว่ามันจะกระทบกับคนที่เป็นระดับรากหญ้ารากฐานมากน้อยแค่ไหนเราก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็ยังมีค่อนข้างจำกัดแต่ว่าในอนาคตก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วสงครามการค้าอาจจะดำเนินต่อไปแล้วจนกลายไปเป็นภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกก็เป็นได้พอเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกเนี่ยส่งออกที่มันเคยแย่อยู่แล้วก็อาจจะแย่ไปกว่านี้อีกก็ได้เรื่องการท่องเที่ยวนะคะที่เคยเป็นเม็ดเงินหลักที่จะจุนเจือตัวแรงงานนะคะแรงงานในภาคท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยมีประมาณเกือบๆ1ใน4ของแรงงานทั้งหมดของประเทศนะคะถ้าเกิดตัวท่องเที่ยวเครื่องยนต์การท่องเที่ยวเนี่ยดับลงไปอีกเนี่ยเนื่องจากว่าเศรษฐกิจโลกชะลอตัวคนเริ่มคนต่างชาติเริ่มระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นเนี่ยมันก็จะกระทบกับตัวผู้ใช้แรงงานที่อยู่ในภาคท่องเที่ยวโดยตรงนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยตัวสินค้าเกษตรเองก็อาจจะมีปัญหาด้วยเช่นเดียวกันเนื่องจากว่านอกจากเรื่องของเศรษฐกิจโลกแล้วก็จะมีความผันผวนในภูมิอากาศด้วยที่จะเกิดภาวะแล้งต่อเนื่องยาวนานก็จะเป็นปัญหาอีกเช่นเดียวกันทั้ง3เรื่องนี้เนี่ยก็สุดท้ายแล้วก็คงจะมาส่งผลกระทบโดยตรงกับเงินในกระเป๋าของประชาชนอย่างแน่นอนอย่างเช่นการส่งออกที่ชะลอตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ได้กระทบแค่ตัวบริษัทที่ทำการส่งออกนะคะมันเริ่มมีสัญญาณมาแล้วว่าบริษัทที่เป็นโรงงานต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะลดจำนวนชั่วโมง OT เราไม่ได้บอกว่าเราส่งเสริมให้แรงงานต้องทำงานเพิ่มขึ้นแต่นี่คือเป็นสัญญาณทางเศรษฐกิจว่าเริ่มมีการตัดชั่วโมง OT เกิดขึ้นเนื่องจากว่ายอดขายยอดสั่งซื้ออาจจะไม่ได้น้อยลงอาจจะไม่ได้มากพอทำให้คนต้องทำโอได้ใช่ไหมคะเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยปกติแล้วเนี่ย
มันก็เป็นภาคที่เรียกว่าเป็นภาคที่ค่อนข้างเป็นภาคที่ไม่ค่อยเป็นทางการคนที่อยู่ในภาคท่องเที่ยวก็จะได้รับเงินเป็นค่าจ้างรายวันอยู่แล้วมันก็จะยิ่งเกิดความที่ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมากขึ้นไปกว่าเดิมนะคะก็ต้องขอให้ทางพี่น้องแรงงานที่อยู่ในภาคนี้ต้องเตรียมรับมือนะคะอาจจะต้องหาอาชีพอื่นๆเสริมนะคะจากเดิมที่เคยมีอยู่เพราะว่าผลกระทบในเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีกแน่นอนนะคะหลังจากที่ประเทศจีนเนี่ยต้องเจอกับสงครามทางการค้าอย่างเต็มตัวเนื่องจากประเทศจีนเนี่ยนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเนี่ยเริ่มเข้ามาสู่ประเทศไทยน้อยลงมันเริ่มอิ่มตัวแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกขึ้นมาอีกแล้วคนจีนเนี่ยรายได้น้อยลงรายได้ลดลงเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเนี่ยอยากที่จะออกมาท่องเที่ยวน้อยลงไปอีกอันนี้ก็ต้องเตรียมรับมือความไม่แน่นอนตรงนี้ด้วยค่ะแล้วจากโฉมหน้าของฝ่ายเศรษฐกิจทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้ซึ่งก็เป็นชุดเดียวกับรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยคุณหมายมองแล้วเรามีความหวังยังไงบ้างไหมคะที่จะเห็นนโยบายต่างๆด้านเศรษฐกิจก็ต้องบอกว่าก็จะความหวังความเชื่อมั่นก็คงจะไม่ต่างไปกับเมื่อ5ปีที่ผ่านมานะคะด้วยอาจจะเป็นเรื่องของความเชื่อหรือว่าอุดมการณ์ทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันออกไปนะคะทางชุดครม.เศรษฐกิจชุดนี้ก็ยังมีความเชื่อในเรื่องว่าถ้าเรากระตุ้นเศรษฐกิจนะคะจากส่วนบนนะคะแล้วถ้าคนรวยขึ้นเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวคนจนก็จะดีขึ้นเองนะคะซึ่งดิฉันก็อาจจะไม่ได้เชื่อในเรื่องของวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้สักเท่าไหร่ทำให้บางครั้งเนี่ยเราก็เลยไม่สามารถที่จะฟื้นฟูความเชื่อมั่นหรือว่าความหวังกลับคืนมาได้นะคะแล้วยังคิดว่าแต่ละภาคเศรษฐกิจนี้ควรจะต้องได้รับการดูแลแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือว่าพี่น้องแรงงานเนี่ยควรจะได้รับการใส่ใจมากเป็นพิเศษส่วนถ้าครม.เศรษฐกิจชุดนี้จะมีอะไรที่แตกต่างออกไปเราก็จะเจอว่ารัฐมนตรีจากพรรคร่วมรัฐบาลอีกพรรคนึงก็คือประชาธิปัตย์นะคะก็จะเห็นว่าจะมีมาตรการอื่นๆที่จะมาช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งเราก็เห็นว่าก็เป็นวิธีการช่วยเหลือที่น่าจะช่วยทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถพยุงตัวเองได้นะคะแล้วก็ผ่านในช่วงวิกฤตนี้ไปได้ในระยะเวลาในช่วงระยะสั้นหรือระยะกลางด้วยมาตรการประกันราคาประกันรายได้ต่างๆแต่ก็ต้องบอกว่าในยามที่มันมีปัญหาเรื่องของภัยแล้งนะคะเท่ากับว่าเกษตรกรเนี่ยไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก็เท่ากับว่ามาตรการประกันราคาก็ไม่มีประโยชน์ถ้ามันไม่มีผลผลิตออกมานะคะเพราะว่าวิธีการจ่ายเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุณมีผลผลิตเท่าไหร่นะคะแล้วก็จ่ายราคาตามที่ราคาที่ประกันไว้แต่ถ้าคุณไม่มีผลผลิตออกมาเนื่องจากมันแล้งซะเหลือเกินเนี่ยก็เท่ากับว่ามาตรการประกันราคาพวกนี้อาจจะไม่ได้ผลก็ได้นะคะก็ยังวิงวอนไปทางพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็ครม.เศรษฐกิจชุดนี้ว่าช่วยหามาตรการที่จะช่วยให้เงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือว่าไม่ให้มันลดลงไปมากกว่านี้นะคะแล้วก็เริ่มมองปัญหาที่จะช่วยแก้ปัญหาในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวมากขึ้นเอาเข้าจริงแล้วเราไม่ได้เพิ่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในวันนี้วิกฤตเศรษฐกิจมันเกิดขึ้นมาได้สักประมาณ5ปีแล้วมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราต้องกระตุ้นในระยะสั้นอีกต่อไปเริ่มหาวิธีการที่จะช่วยแก้ปัญหาในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวได้แล้วแล้วก็ใช้เม็ดเงินภาษีของเราอย่างคุ้มค่าค่ะคำถามสุดท้ายค่ะถ้าอนาคตใหม่กลับการถ้าอนาคตใหม่เป็นรัฐบาลขนาดนี้เจอวิกฤตขนาดนี้นโยบายที่เราจะดำเนินการเนี่ยให้คุณใหม่พูดกับพี่น้องประชาชนนิดนึงค่ะถ้าอนาคตใหม่ทำเนี่ยจะทำยังไงค่ะถ้าพรรคอนาคตใหม่ได้เป็นรัฐบาลนะคะเราก็คงจะมีกระบวนการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้รัดกุมแล้วก็รอบครอบกว่านี้ยกตัวอย่างเช่นปัญหาภัยแล้งเราฟังเรื่องของการพยากรณ์อากาศมาตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าจะต้องเกิดวิกฤตภัยแล้งแน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งนึงที่เราควรจะทำก็คือว่าให้แรงจูงใจหรือว่าออกมาตรการอะไรบางอย่างเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยไม่เสียเงินลงทุนไปกับการเพาะปลูกพืชที่ต้องใช้น้ำเยอะไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าวเองก็ดีนะคะซึ่งแน่นอนแหละว่าจะ
อยู่ดีไปบอกให้พี่น้องประชาชนเกษตรกรเนี่ยเปลี่ยนการเพาะปลูกมันก็ใช้ได้ก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่จะต้องช่วยสนับสนุนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านได้อย่างราบรื่นนะคะส่วนที่สองก็คือว่าในเรารู้แล้วแหละว่าในอนาคตเนี่ยสภาพอากาศเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงอย่างค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะการทำประกันภัยพืชผลต่างๆไว้ให้เกษตรกรเนี่ยก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยแก้ปัญหาในระยะกลางก็ระยะยาวได้ไม่ให้เกษตรกรเนี่ยจะต้องเผชิญกับภาวะความเสี่ยงต่างๆโดยลำพังนะคะใช้กลไกทางการเงินต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือนะคะในส่วนของค่าจ้างค่าแรงนะคะเราก็คิดว่าทางพรรคอนาคตใหม่คงไม่นิ่งนอนใจนะคะในเรื่องที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับค่าแรงที่ทุกวันนี้เนี่ยมันกลายไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองแล้วก็ถูกใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งนะคะโดยที่ชะตากรรมของพี่น้องผู้ใช้แรงงานเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าบอร์ดคณะกรรมการค่าจ้างเพิ่งจะคุยกันไปเมื่อต้นเดือนสิงหาก็ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะขึ้นค่าจ้างไปเป็นเท่าไหร่นะคะจะได้400บาทอย่างที่หาเสียงไว้ไหมหาเสียงไว้หรือเปล่านะคะทีนี้เราก็เลยคิดว่าจะให้มันเป็นเรื่องของการต่อรองทางการเมืองแบบนี้ต่อไปเนี่ยก็อาจจะไม่ดีนะคะเราก็เลยคิดว่าค่าจ้างค่าแรงเนี่ยควรจะต้องมีการเพิ่มขึ้นอย่างเป็นประจำแล้วก็ต่อเนื่องทุกๆปีนะคะโดยอาจจะใช้กลไกอื่นๆเข้ามาในการปรับขั้นต่ำนะคะว่าจะเป็นเรื่องของค่าครองชีพเองก็ดีหรือว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจเองก็ดีนะคะเพื่อมาเป็นตัวหนึ่งในการพิจารณาว่าควรจะต้องขึ้นอัตโนมัติในอัตราเท่าไหร่เพื่อทำให้พี่น้องแรงงานเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งว่าการเมืองเนี่ยจะเอายังไงกับชีวิตพวกเขานะคะกลไกการต่อรองค่าจ้างเนี่ยควรจะต้องเป็นอำนาจที่อยู่ในมือของทั้งสามฝ่ายไม่ว่าจะเป็นนายจ้างลูกจ้างแล้วก็ทางฝ่ายรัฐอยู่แล้วนะคะค่ะตอนแรกกล่าวว่าเป็นคำถามสุดท้ายแล้วแต่อันนี้คือสุดท้ายจริงๆคือหลังจากนี้ค่ะประชาชนจะมีความหวังในระยะอันใกล้เนี่ยค่ะมีความหวังไหมคะที่เงินในกระเป๋าเราจะมากขึ้นความเป็นอยู่จะดีขึ้นกว่านี้ก็ต้องพูดกันตรงๆว่าดูแนวโน้มแล้วเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้นนะคะเพราะว่าดูจากแนวโน้มในทุกภาคเศรษฐกิจแล้วไม่มีภาคเศรษฐกิจไหนเลยที่อาจจะรอดพ้นไปได้นะคะถ้าจะมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อยู่บ้างก็คงต้องรอการย้ายฐานการลงทุนนะคะของประเทศที่ประสบผลกระทบจากสงครามทางการค้าระหว่างจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาแต่ว่าผลที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คงไม่เร็วแล้วก็ไม่ง่ายด้วยนะคะก็คงต้องใช้เวลาสักพักกว่าบริษัทเอกชนต่างๆเนี่ยจะตัดสินใจย้ายฐานการผลิตเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะคะอีกอย่างนึงที่อาจจะเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อย่างนึงก็คือเรื่องของราคาสินค้าเกษตรแต่ก็คงมีพี่น้องเกษตรกรอีกไม่มากที่จะโชคดีนะคะแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งที่เกิดขึ้นแล้วสามารถที่จะได้รับประโยชน์จากการที่ผลิตผลในตลาดมันน้อยลงแล้วราคาสินค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ขอให้ประชาชนต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นนะคะอย่าเพิ่งตื่นเต้นแล้วก็กับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆที่รัฐบาลกำลังจะออกมาแล้วก็ใช้จ่ายอย่างเพลิดเพลินนะคะเพราะว่าวิกฤตของจริงอาจจะกำลังจะเกิดขึ้นและกำลังจะเข้ามาก็ขอให้ทุกคนเตรียมตัวรับมืออย่างรู้เท่าทันค่ะค่ะก็วันนี้ขอบคุณคุณใหม่มากนะคะที่มาเตือนเราให้ใช้ชีวิตกันยังไงต่อไปให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพฤหัสหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ